ด้านนายกรัฐมนตรีค่ะก็ยินดีนะคะในการเปิดด่านสะเดาเพื่อสร้างบรรยากาศในเรื่องของการท่องเที่ยวและสร้างเศรษฐกิจนะคะให้มีความกระเตื้องขึ้นด้วยนะคะควบคู่กันไปกับมาตรการในการป้องกันโควิด-19 ค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะขอบคุณผลตอบรับจากการเปิดรับนักท่องเที่ยวบริเวณด่านพรมแดนสะเดาจังหวัดสงขลาที่ได้เปิดเป็นวันแรกนะคะเมื่อวันที่1เมษายน2565เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและได้รับการตอบรับที่ดีจากนักท่องเที่ยวมาเลเซียหลังจากที่ด่านพรมแดนสะเดาต้องปิดไม่ให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในไทยนานกว่า2ปีเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ค่ะบริเวณอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลานะครับนับว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวชายแดนที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวมาเลเซียรัฐบาลจึงเตรียมความพร้อมและมาตรการรองรับนักท่องเที่ยวเตรียมโรงแรมที่ผ่านมาตรฐานชาเอ็กตร้าพลัสรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาในรูปแบบไทยสันโกให้เพียงพอนะครับการเปิดด่านพรมแดนสะเดาตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาของวันที่1เมษายนที่ผ่านมาพบว่ามีนักท่องเที่ยวจากมาเลเซียซึ่งลงทะเบียนผ่าน Thailand Pass เดินทางมาผ่านด่านพรมแดนสะเดาอย่างต่อเนื่องนายกรัฐมนตรีก็ได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับให้เร่งสร้างความเข้าใจอำนวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาที่ติดขัดของนักท่องเที่ยวทั้งเรื่องของการเตรียมเอกสารการเดินทางการลงทะเบียนผ่านระบบ Thailand Pass หลังพบว่ามีนักท่องเที่ยวที่อาจเข้าใจคลาดเคลื่อนและเตรียมเอกสารไม่ครบถ้วนครับซึ่งอย่างไรก็ดีนะคะมาตรการฟื้นฟูการท่องเที่ยวจะควบคู่ไปกับการรักษามาตรการด้านสาธารณสุขซึ่งเจ้าหน้าที่ได้มีการคัดกรองและตรวจสอบเอกสารการเดินทางของผู้ที่เดินทางผ่านด่านอย่างละเอียดนายกฝากขอบคุณเจ้าหน้าที่ทั้งสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนะคะด่านศุลกากรฝ่ายปกครองทหารตำรวจและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขค่ะที่คอยดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกในการเปิดด่านเป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะ